ผู้ชมคิดว่าจุดจบของนางเงือกทิพมณีผู้นี้จะเป็นยังไงครับจะรอดไหมล่ะใครที่ติดตามละครมัจฉาอันดาช่อง8กด27เหมือนกับดินนะครับก็มาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนคุยกันแล้วเดี๋ยววันนี้มาดูกันหน่อยพี่กระแตอาสยามนะครับผู้ซึ่งถ่ายทอดตัวละครนางเงือกทิพมณีเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ไว้ในวันบวงสรวงบอกว่าเรื่องนี้จะมีสวามีถึง3คนด้วยกันแน่นอนครับไม่ใช่แค่เจ้าสินธูไม่ใช่เจ้าพญาเดชามนตรีไม่ได้มีแค่2คนนี้แล้วอีก1คนเป็นใครคลิปนี้เนื้อหาบางส่วนอาจมีสปอยนะครับอ้างอิงจากการดูละครมัจฉาอันดาการเปิดเผยเรื่องย่อการโปรโมทนะครับฉะนั้นใครที่หลบสปอยซอฟทิ้งเลยนะแต่ถ้าอยากดูต่อก็ยินดีมาวิเคราะห์เจาะลึกละครและติดตามละครมัจฉาอันดาช่อง8กด27ไปกับบินครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครพื้นบ้านละครจากจังวงกับดินที่ YouTube และ TikTok ช่องพัชราปรับพลตัวของนางเงือกทิพมณีเงือกสาวพราวเสน่ห์นะครับดูเหมือนว่าทั้งมนุษย์และเงือกหลายคนจริงมีหลายคนนะครับที่ชอบเธออยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเธอก็ตัดสินใจเลือกเจ้าสินทูแล้วแต่ส่วนตัวดินะขอเรียกว่านี่คือนางเงือกปีศาจแล้วกันครับคุณผู้ชมเพราะว่าจิตใจนี่โหดเทียมนะถ้ามองดูดีๆอ่ะเขามีความทะเยอทะยานทำได้ทุกอย่างคือเดิมทีเขาอยู่สมุทรแดนเหนือแล้วก็หักหลังไปอยู่สมุทรแดนใต้ไปร่วมกับเจ้าสินธูนะครับไปช่วยเขาท้ายที่สุดมันก็ทำให้สมุทรแดนเหนือถูกยึดเจ้าอันนบถูกฆ่าเพราะว่าทิพมณีเป็นตัวแปรที่สำคัญมากๆเลยถามว่าทิพมณีทำไปทำไมนี่ไงครับสามีคนที่สองของเขาเจ้าสินธูเขารักและชอบมากๆเลยนะครับถึงกับยอมทำทุกอย่างยอมที่จะหักหลังสมุทรแดนเหนือนะครับขโมยปีวิเศษมาช่วยเจ้าสินธูคือถ้าเกิดไม่ได้ขโมยปีวิเศษเนี่ยเจ้าอันนบราชาเงือกแดนเหนือยังคงมีทหารในการที่จะมาช่วยสู้แต่ว่าพอปีมันถูกเป่าไปอะทหารนี่ก็บาดเจ็บสลบไปหมดเลยทำให้เจ้าอันนบก็เหลือแค่ลูกเขาแล้วก็เมียของเขาก็เลยต้องพากันหนีเจ้าอันนบต้านทานไม่ไหวก็ตายเพราะว่าทิพมณีนี่แหละเป็นตัวแปรสำคัญมันก็ด้วยความรักนี่คือสามีคนที่2ครับคุณผู้ชมสามีคนที่3เจ้าพระยาเดชามนตรีเขาไม่ได้เริ่มมาจากความรักครับแต่ว่ามันด้วยหน้าที่เขาไม่อยากเลยแต่ว่าเจ้าสินธูบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเขาจะให้ทุกอย่างขอให้การนี้มันสำเร็จก็คือส่งทิพมณีไปเป็นเมียของเจ้าพระยาเดชามนตรีทำให้มันสมจริงซึ่งทิพมณีก็ทำสมจริงทำเต็มที่นะครับยอมเป็นเมียของเจ้าพระยาเดชามนตรีและเจ้าพระยาเดชามนตรีเนี่ยก็หลงใหลในตัวทิพมณีมากถึงขั้นอยากจะมีลูกด้วยเลยนะครับคุณผู้ชมเรื่องราวความวุ่นวายตรงนี้มันจะเกิดขึ้นตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปเลยนะและดินเชื่อว่าตัวของทิพมณีเองเขาคงใช้มนต์ใช้พลังของอะไรของเขาเนี่ยครับทำให้เจ้าพระยาเดชามนตรีหลงใหลแต่ว่าภารกิจที่สำคัญไปกว่านั้นคือการนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าสินธูต้องการให้ทิพมณีไปล้วงเอาความลับเกี่ยวกับดาบนาทีประธานว่ามันอยู่ที่ไหนเพราะว่าเป้าหมายสำคัญของเขาคือคาถาสมุทรนะครับฉะนั้นทิพมณีเนี่ยแหละจะต้องช่วยตรงนี้ให้สำเร็จแต่ว่าทิพมณีก็พยายามแต่มันก็ยากเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแต่เขาก็ทำเต็มที่นี่คือสามีคนที่3ย้อนกลับมาสามีคนที่1ก็คนนี้แหละคุณผู้ชมเจ้าชายมันตราถ้าย้อนไปดูตั้งแต่ตอนแรกนะครับจะเห็นว่าที่จริงแล้วเจ้าชายมันตราเนี่ยเขาทุ่มเทเขารักกับทิพมณีมาพักใหญ่ๆเลยน่าจะนานพอควรแต่ตัวของทิพมณีเนี่ยก็น่าจะมีใจให้กับเจ้าสินธูมานานเผลอๆนานลักลอบไปมีความสัมพันธ์ด้วยซ้ำไปกับเจ้าสินธูนะส่วนเจ้าชายมันตราก็นี่น่าจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะเพราะว่าดูจากการพูดคุยดูจากการจูบดูดดื่มอะไรต่างๆแล้วถึงขั้นที่จะเตรียมวางแผนให้กับทิพมณีเนี่ยเป็นราชินีเงือกแดนเหนือคนต่อไปแล้วอ่ะคือถ้าเกิดเจ้าอันนบสละแล้วนะครับก็จะให้เจ้าชายมันตราเป็นราชาเงือกสมุทรแดนเหนือคนต่อไปก็ต้องมีราชินีราชินีก็จะเป็นทิพมณีแต่ว่าดิฉันคิดว่าทิพมณีคือความรักมันก็บังคับไม่ได้เขาน่าจะมีใจให้กับเจ้าสินธูแล้วอย่างนึงเขามีความทะเยอทะยานก็อาจจะมองว่าถ้าเกิดเป็นแค่ราชินีเงือกแดนเหนือแต่ว่าถ้าเกิดฉันไปคบกับเจ้าสินธูหูได้ทั้งหมดทั้งดินแดนสมุทรแล้วก็โลกมนุษย์เลยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นนี่คือสามีทั้ง3ของนางเงือกทิพมณีครับซึ่งถ้ามองดูแบบนี้นะครับทิพมณีเนี่ยเขามีใจให้กับเจ้าสินธูยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งยอมไปเป็นเมียของคนอื่นนะคุณผู้ชมจุดจบของนางเงือกทิพมณีส่วนตัวดินนะครับมองว่าถ้าเขายอมหักหลังกับบ้านเมืองของเขาที่เขาเกิดมาเป็นเหมือนเพื่อนกับเจ้าหญิงอันดาเป็นเหมือนกำลังจะได้เป็นราชินีกับเจ้าชายมันตราแล้วอะแล้วยังมาหักหลังแบบนี้นะครับขณะเดียวกันยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเจ้าสินธูนี่ก็เลยมองว่าจุดจบของเงือกผู้นี้นะเงือกปีศาจเงือกทิพมณีเนี่ยก็น่าจะตายครับเพราะว่าดูมาถึงตอนนี้
15ตอนสัปดาห์นี้เข้าสู่ตอนที่16 17 18 19แล้วเนี่ยเรื่อยไปเนี่ยดินรู้สึกเลยอ่ะว่าเขาถูกเจ้าสินทูหลอกใช้แล้วเจ้าสินทูอย่างที่เห็นนะครับเมื่อใครที่หมดผลประโยชน์เขาฆ่าเลยดินก็เลยมองว่าจุดจบของทิพมณีเนี่ยไม่รอดครับน่าจะตายหรือว่าบาดเจ็บอย่างหนักอย่างสาหัสเพราะว่าคนที่เจ้าสินทูรักเนี่ยคือเจ้าหญิงอันดาไม่ใช่ทิพมณีครับคุณผู้ชมฉะนั้นติดตามละครมัจฉาอันดาไปด้วยกันนะครับช่อง8กดเลข27ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 1:00 นตรงนะครับคุณผู้ชมก็กดมาดูสดๆเหมือนกับดินได้เลยแต่ว่าถ้าพลาดนะครับก็ดูย้อนหลังได้ทาง AIS Pay ทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันเลยนะครับและดูฉากไฮไลท์สำคัญได้ทาง YouTube ช่อง8ไทย CS8 นะครับวันนี้ดินไปแล้วนะครับชวนติดตามละครมัจฉาอันดาไปด้วยกันใครที่ดูก็มาแสดงความเห็นคุยกันนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยวันนี้สวัสดีครับ